สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตสวนแคคตัสด้านหลังนะครับปลูกเอาไว้ก็หลายเดือนแล้วครับประมาณ 8-9 เดือนเราจะมาอัปเดตกันและที่สำคัญนะครับผ่านหน้าฝนมาเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงโตขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยต้นไม้หลายๆต้นเนี่ยต้องขยับขยายครับเพราะอากาเว่เนี่ยขยายใหญ่ในขณะที่แคคตัสที่เราเคยปลูกไว้ด้านข้างในตำแหน่งนั้นน่ะมันสวยในวันที่เราปลูกนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับพออากาเว่ใหญ่แคคตัสจะไปอยู่ใต้อากาเว่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการขยับขยายนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองปลูกในที่ที่ใหม่นะครับเพราะหลายๆท่านเนี่ยได้สอบถามมานะครับทั้ง Facebook แล้วก็ LINE ว่าการทำสวนหินของผมเนี่ยนะครับเราจะลงต้นไม้กันยังไงปลูกเป็นยังไงนะครับจะลงดินยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะลองทำกันดูนะครับจะทำพื้นที่แคบๆประมาณสัก2x2ตารางเมตรนะครับจะได้เห็นชัดว่าประมาณแบบนี้เป็นแค่หลักการแล้วเราก็ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของเราจะเป็น1เมตรจะเป็น3เมตรที่ไหนก็ได้ครับจะเป็นระเบียงที่เป็นสวนหินเราก็ทำตรงนี้ได้นะครับหลักการนี้เดี๋ยวเราไปทำด้วยกันนะครับที่เห็นเนี่ยนะครับผมจะโชว์ให้เห็นเลยว่าไม้นะครับพอเราปลูกไปเนี่ยตอนที่เราปลูกมันก็สวยนะครับแต่พอเราปลูกผ่านเวลาผ่านฝนไปเนี่ยไม้แต่ละต้นมันโตไม่เท่ากันครับอย่างต้นนี้นะครับเป็นอากาเว่สีเทาเนี่ยนะครับตอนปลูกมันก็ไม่ได้ใหญ่มากผมก็เอาแคคตัสมาปลูกนี่ก็เป็นอากาเว่นะครับปลูกไปปลูกมาเห็นไหมครับอากาเว่โตแคคตัสผมก็ซ่อนเข้าไปอยู่ข้างในบางทีไม่โดนแดดมากๆเขาก็เน่าได้นะครับนี่นะครับเริ่มปลูกเข้าไปอยู่ด้านในนานๆเข้าก็จะถูกอากาเว่เนี่ยคลุมจนหมดครับพอไม่ได้รับแสงมากๆเนี่ยก็อันตรายครับที่สำคัญคือความสวยงามเขาหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มีโอกาสครับเดี๋ยวผมจะรื้อที่อยู่ข้างใต้ๆนี่ออกมาแล้วไปปลูกที่ใหม่นี่นะครับที่ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันยังว่างอยู่ครับตรงนี้ประมาณ2เมตรคูณ2เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เป็นตัวอย่างนะครับในการปลูกไม้ลงสวนหินหรือว่าพื้นที่ว่างที่บ้านท่านนะครับวิธีการก็คือว่าหลักการผมจะพยายามบอกว่าตรงนี้เนี่ยทำให้คิดว่าเราปลูกในกระถางนะครับทำตรงนี้ให้เป็นแอ่งกระถางเราใส่ดินเข้าไปนะครับแล้วเราก็จัดเป็นสวนกระถางขึ้นมาครับวิธีการจัดการของผมก็คือว่าขุดดินออกนะครับเท่าที่ความกว้างที่เราต้องการครับแล้วผมก็จะใส่วัสดุที่มีอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ใบไม้นะครับใส่ลงไปแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งสัก2อาทิตย์ครับชิ้นไหนใหญ่แล้วก็ตัดให้เล็กลงนะครับเขาจะเน่าได้ง่ายแล้วจะได้เป็นอินทรีย์วัตถุอยู่ในดินให้กับต้นไม้ครับเศษดินเก่ากระถางเก่าเนี่ยนะครับผมเอามาใส่หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นดินนะครับพวกดินผสมดินถุงนะครับจากนั้นผมก็ใส่ทรายหยาบนะครับผมจินตนาการว่าตรงนี้เนี่ยเราจะทำให้เหมือนกับโอเอซิสคือทะเลทรายมีดินมีอินทรีย์วัตถุด้วยนะครับเขาจะได้อยู่คล้ายๆกับบ้านเกิดของเขาครับใส่ทรายไปแล้วเกลี่ยให้ทั่วผมจะลดน้ำนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยชะทรายหรือว่าวัสดุปลูกที่ผมใส่ลงไปเนี่ยลงไปในช่องว่างด้านล่างให้เต็มให้หมดนะครับจะได้ไม่มีช่องว่างและทรุดในโอกาสหลังครับและนี่คือขุยมะพร้าวนะครับผมก็จะใส่ขุยมะพร้าวลงไปที่ทับหน้านะครับอันนี้เราก็จะใส่แค่ผิวๆด้านล่างเรามีวัสดุแห้งแล้วนะครับข้างบนเราก็ใส่วัสดุที่เป็นอาหารของพืชโดยตรงเพราะว่ากระบองเพชรกับพวกอากาเว่หรือไม้ทะเลทรายเนี่ยรากเขาจะไม่ลงลึกครับจากนั้นแล้วนะครับผมก็จะใส่พวกดินผสมดินถุงธรรมดาเนี่ยแหละครับ5ถุง100เขาจะใส่อะไรมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาผสมกันตรงนี้ผมก็จะใช้คลาดเนี่ยนะครับคลาดมือซื้อที่ร้าน60บาทของญี่ปุ่นเขาเนี่ยนะครับแล้วก็มาขุดแทนที่จะใช้มือนะครับเล็บผมพังหมดแล้วไม่ใช่เล็บแล้วครับปลายนิ้วนี่แหละครับเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เริ่มลงมือเริ่มจากหินก้อนนี้ก่อนนะครับอะไรที่สูงเราเริ่มก่อนครับตามด้วยอากาเว่อีกสายพันธุ์นึงนะครับฟอร์มสวยใบสวยครับ
ปลูกเสร็จก็ถอยหลังมาดูปลูกเสร็จแล้วก็ถอยหลังมาดูแบบนี้ครับท่านชื่นชอบการปลูกต้นไม้รักดอกไม้รักบ้านและการตกแต่งสวนชอบที่จะปรับแต่งหรือซ่อมแซมสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยตนเองหรือแม้แต่การทำอาหารและการท่องเที่ยวผมมีเรื่องราวต่างๆที่เข้าใจได้ง่ายๆในแบบของผมและสามารถทำได้ทุกๆคนให้ท่านได้เลือกชมที่ช่องพ่อบ้าน DIY by กิจครับขอให้พิมพ์ DIY by กิจตามนี้นะครับ DIY by กิจจะเว้นวรรคหรือติดกันก็ได้ใน Google ครับหรือตามนี้ครับ e34home hashtag ก่อนนะครับ hashtag e34home หรือ e34home จะพิมพ์ติดกันหรือเว้นวรรคก็ได้ครับเซิร์ชใน Google ท่านจะได้พบกับช่อง DIY by กิจและผลงานอีกมากมายที่ผ่านมาครับอ๋อและอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับค่อยๆปลูกไปนะครับดูว่าตรงไหนเหมาะสมก็ค่อยๆเพิ่มลงไปทีละต้น2ต้นครับดูตามความเหมาะสมอย่างที่ผมบอกครับมองตรงนี้ให้เป็นสวนถาดค่อยๆทำไปเรื่อยนี่คือหน้าตาเมื่อเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าผิวด้านบนเนี่ยผมจะพยายามทำให้มันธรรมชาตินะครับผสมผินเกล็ดลงไปให้มันดูสมดุล นะครับอย่าให้มันเป็นทรายล้วนนะครับอย่าให้มันเป็นดินล้วนอย่าให้เป็นหินเกล็ดล้วนแล้วเดี๋ยววันหน้าเมื่อมีฝนลงนะครับรดน้ำบ่อยๆเข้ามันจะกลมกลืนกันไปเองครับแล้วก็ใส่ขอบโดยใช้หินน้ำตกที่เหลืออยู่นะครับหินที่บ้านผมเนี่ยซื้อครั้งเดียวครับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายย้ายไปนู่นย้ายไปนี้มันก็สสารนะครับไม่มีทางสูญหายไปจากโลกเป็นไงครับก็เสร็จไปอีกสักโปรเจกต์หนึ่งแล้วนะครับผมทำสวนหินสวนลักษณะเหมือนสวนถาดให้ดูครับ เรามีเท่าไหร่เราก็ทำเท่านั้นนะครับท่านอย่าบอกว่าท่านมีที่น้อยทำไม่ได้อันนี้เป็นแค่หลักการครับท่านมีที่ตารางเมตรเดียว2ตารางเมตร5ตารางเมตรใช้หลักการคือคิดว่าที่ตรงนั้นเป็นเหมือนสวนถาดเป็นเหมือนสวนหินเราก็ทำงานใหญ่ให้เป็นงานเล็กได้ครับค่อยๆปลูกค่อยๆทำครับและท่านก็จะมีความสุขกับต้นไม้ที่ท่านปลูกบ้านที่ท่านรักครับได้ประโยชน์กันบ้างนะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ